โยสวัสดีเพื่อนชาวสมานวอลครับพบกับผมอีกครั้งในสตอมมี่กับช่วงขอมาเราจัดให้ครับมีเพื่อนสมาชิกชาวสตอมมี่ไนท์ชาแนลหนึ่งคนครับอินบ็อกซ์มาทางเพจสตอมมี่ไนท์ชาแนลของผมนะว่ามีปัญหานะครับเขาจบดาวทองครับแต่ว่าเขาไม่สามารถจบในโควิด10ได้ครับถูกเหยียดหยันจากเพื่อนมาครับอันนี้แค้นมากนะครับมีออร่ามาจากคอมเมนต์เลยครับมาเรามาดูกันครับผมจะลงเนโครแบบหลายๆแบบนะครับลง10ครั้งได้อะไรบ้างหลังจากมีเศษรูนแล้วก็แมทเทียลไว้ใช้คราฟต์รูนนะครับคุณภูมินะคุณภูมินะครับคุณภูมิไปนะครับลีดผมเนี่ยลีดทีมผมนะอ่ะดูกันก่อนครับผมใช้เป็น9หางไฟเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเคาน์เตอร์นะครับรูนก็บวก12เองนะนะครับเป็นตัวลงดันผมไม่ค่อยเน้นนะแล้วก็ฮับปูไฟนี้จะเน้นหน่อยเพราะลงเลดบอสด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับไปตัวต่อไปอินูไฟผมใช้บ้างนะครับแต่ว่าอินูไฟผมใช้เป็นฟอร์ทัลเหตุผลก็คือบางทีมันตีแรงไปครับมันรัวเกินนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ให้มันเป็นรูนกลางๆพอครับนะครับแซ่ไฟนะครับจริงๆมีตัวหลายตัวที่ดีกว่าแซ่ไฟเช่นฟักทองตระกูลฟักทองทั้งหลายนะครับมีฟักทองมีเอลฟ์เรนเจอร์มีเจ้าขอคิดชื่อก่อนนะครับเจ้าคาวบอยเกิร์ลน้ำนะครับคาวเกิร์ลไม่ใช่คาวบอยแล้วก็แพนด้าไฟครับแพนด้าไฟผมไม่มีสกิลนะครับผมก็ลงเลดบอสเหมือนกันอันนี้คือเอามอนสเตอร์ที่เราใช้ในที่อื่นมาประยุกต์ใช้นะครับป้ายราวันทีมนี้ก็หาได้ไม่ยากมากอาจจะหายากตัวแซ่นะหายากตัวแซ่9หางก็มีตัวแทนนะมีตัวแทนอยู่ก็เป็นเมจิเชียนไนท์ทันมืดน้ำอะไรนะครับระหว่างทางเนี่ยจะมีชั้น3ที่ยากครับก็พยายามถ้าไม่ผ่านเนี่ยให้มองว่าตัวไหนตายนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนช่อง6มันเป็น HP แล้วกันนะครับถ้ายังไม่ผ่านแรกๆก็จะทำให้เวลาเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าผ่านได้ง่ายขึ้นครับผมชอบแซ่ไฟตายถ้าไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนอินุไฟเป็นอินุแสงครับอันนี้คือผมเน้นความไวมากขึ้นก็เลยใส่อินุไฟมาครับหลายคนก็มีมอนสเตอร์ที่แบบโอ้ทำเร็วมากอย่างเฮียทัศน์นี่ใช้ลิช3ตัวเลยครับใส่ลิชน้ำลมมืดนะครับแต่ว่าผมไม่มีลิชดีๆเลยครับผมมีลิชแสง1หน่อเท่านั้นนะครับ1หน่อท่วนเลยครับก็เลยไม่ได้ทำผมก็เลยมาเลือกเป็นโมโนไฟครับจะบอกว่าเป็นเรื่องน่าอายไหมที่เพิ่งลงในโครได้ก็ไม่น่าอายนะผมก็เพิ่งลงได้เมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะผมก็ลงด้วย B9 ไปตั้งนานๆเหมือนกันเพราะว่าเราก็ผมไม่เน้นมอนสเตอร์ลงอารีนาคิววอลครับนะมันก็ความสนุกคนเราไม่เหมือนกันนะครับอย่าเหยียดหยันเพื่อนเลยนะหรือว่าบางคนเป็นคนที่ทำงานเยอะนะครับมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะนะครับคุณควรจะสรรเสริญเขานะเอาจริงๆแล้วนะผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ภาระหน้าที่ของครอบครัวเยอะมากข้อเสียของแพนด้าก็คือนี่ครับกำลังจะพูดเลยนะครับคือพอมันโดนยึดไปแล้วมันเคาน์เตอร์มันทำกรอแตกเพื่อนครับเนี่ยเห็นไหมคือข้อเสียนะครับก็เพื่อนๆก็ดูกันนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนดีนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบแพนด้าสักเท่าไหร่ครับเนี่ยแหละครับคือถ้ามันโดนยึดในเทิร์นแรกก็ยังพอทนนะโดนยึดเทิร์นท้ายๆนี่เละตุ้มเป๊ะเลยครับนะครับตัวที่ไม่แนะนำเลยคืออีฟริตนะมันจะชอบโดนยึดเพราะมันตีแรงนะครับไม่แนะนำเอามาเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาทีมที่ผมใช้สลับผมก็สลับหลายๆทีมนะสวัสดีเพื่อนๆชาว156ด้วยนะมาใส่ชาแนลอยู่หลายวันแล้วนะฮัลโหลนะโอเควันนี้อารีนาจบ3ทองครับไปส่งกวางน้อยครับพอโก
กวางน้อยขึ้นบ้านปั๊บครับผมจอดเลยครับจอดอารีนาเลยครับก็ไม่ได้ดีปีกแต่ว่าจบ3ทองก็โอเคนะเราก็แบบระหว่างวันหนูไม่ค่อยได้ตีไงเราก็อยู่อันดับแบบ5-600 5-600ครับจบอันดับ900กว่าแบบเอาว่าได้3 4ได้ประมาณสัก 4-5 ปีก่อนนะครับอ่ะ3นาทีนะ3นาทีมันใช่เหรียญประมาณนี้ครับผมทำได้ไวสุดคือ1นาทีแต่มันเสี่ยงไปครับโอเคสมมุติว่าไม่มีแพนด้าเรายังไม่ฟิวแพนด้ามีตัวไหนทดแทนได้บ้างครับอ้าวจัดไปครับบาวตี้ไฟครับบาวตี้ไฟผมใส่เป็นแบบนี้ถ้าใส่เป็นเคาน์เตอร์จะดีกว่านี้นะครับผมก็ใส่เศษรูนนี่แหละที่เหลือนะครับโอเคลุยดีไหมก็พอได้ครับพอได้อาจจะไม่ได้ถึง10รอบนะเพราะว่ามันนานเนาะ10รอบมันต้องรอไป30กว่านาทีแล้วอ่ะคลิปมันอาจได้40นาทีครับบาวตี้ไฟมีข้อดีตรงไหนมีข้อดีมากๆจากบัฟดีเฟนส์มันครับบัฟดีเฟนส์มันทำให้เราตายยากมากครับแล้วก็การที่มันใส่ตาเธอแล้วมันยิงอิกนอร์ดีเฟนต์ก็ค่อนข้างแจ่มอยู่ครับข้อเสียมันคือบางๆเหมือนกันครับบางๆเหมือนอินุเลยเห็นไหมครับก็มีบัฟบุกและรับได้ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็หลายๆคนก็พูดว่าไม่ซะไฟไม่ดีจริงๆครับในการลงในโพซึ่งผมเองก็ไม่ได้ปรับรูนเลยผมเอาไปใช้ลงบอลลอยด้วยครับก็ไม่ได้ปรับรูนเลยครับก็เลยไวมากนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ได้สอดคล้องแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจสเต็ปเท่าไหร่ครับคือข้อแม้มันคือฮิตเยอะๆกับตัวที่ตีมีสโลท่า1เนี่ยควรจะเป็นตัวที่ตีสุดท้ายครับซึ่งแซฟไฟผมแม่งไวสุดในนี้เลยนะครับก็เลยทำให้มันลงช้าครับถ้าคนที่ซีเรียสในเรื่องเวลาก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมทำแบบนี้นะครับก็ซึ่งคือแซฟไฟผมใช้เยอะแล้วผมไม่มีตัวตี1สโลซึ่งผมมีแต่ฟักทองไฟครับมันเป็นมอนที่ดีมากเลยมันเกิดมาฟอร์ในโครเลยครับแต่ด้วยท่า1มันนานมากนะไม่ใช่ท่า1นะครับแล้วก็ท่า3ก็นานนะครับคืออนิเมชันที่มันเกิดขึ้นในฉากเนี่ยมันนานเกินไปครับก็เลยแบบพอใช้กลายเป็นวุฒิแทนที่จะไวครับดันทำให้ทีมช้าครับก็เลยเออกูไม่ทำดองไวครับไม่ใส่รูนด้วยงอนไอ้ไม่น่าจะผ่านมั้ยเนี่ยผ่านมั้ยพอไม่มีแพนด้าก็จะฮิตน้อยลงเยอะครับโอเคผ่านอยู่นะมีตายบ้างนะครับถ้าเอาฮิว1มา2นาที40เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นไปรอบที่3กันครับรอบที่3เอาแบบเบสิกลงไปอีกครับจะช้าลงไปอีกนะครับก็เป็นอินุไฟครับอินุไฟอินุแสงนะป่ะการมีนุ้แสงก็จะทำให้ผ่านระหว่างทางง่ายมากครับนะครับมีฮิล2ตัวนะแซ่ก็จะรอดพ้นความตายนะครับส่วนมากก็ถ้าโดนกรอดแตกที่แซ่ก็จะลำบากมากๆครับเพื่อนๆครับมาทานโยเกิร์ตเป็นเพื่อนผมหน่อยหิวแล้วครับประเด็นคือความหิวสู้กับความที่โยเกิร์ตจะหมดอายุอันนี้ไม่ได้ครับโยเกิร์ตจะหมดอายุก็ควรจะกินนะอ
แล้วคนที่เกลียดโยเกิร์ตมากเลยครับแต่ก็ต้องกินครับมันมีประโยชน์แล้วคือเราเป็นคนที่เกลียดโยเกิร์ตนะครับแล้วโยเกิร์ตมันเป็นโยเกิร์ตแบบโลว์แฟตครับรสชาติยิ่งบัดซบเข้าไปใหญ่ครับ แต่กินแล้วมันช่วยระบบขับถ่ายครับมันช่วยแล้วกินแล้วก็โอเคอ่ะก็เลยกินนะครับกินบ่อยเหมือนกันไม่ชอบเลยครับเกลียดเลยด้วยซ้ำ นี่คือความที่ผมไม่ชอบใส่อินุให้มันเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นก็เพราะว่าเนี่ยเวลาโดนยึดไปครับแล้วถ้ามันเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนี่ยโอ้โหมันโหดมากครับมันกัดทีแม่งหายหมดตี้แล้วเป็นบ่อยครับผมก็เลยก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นฟอร์ทอลมันเป็นบ่อยครับอินุไฟเนี่ยผมเลยงั้นเอาออกแล้วกันครับพอใส่ฟอร์ทอลแล้วก็โอเคความดุดันน้อยลงนะข้อเสียนี่คือที่ผมบอกก็คือแส้ผมไวเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยจังหวะการทำสโลว์ไม่ค่อยดีนี่คือให้เพื่อนๆดูข้อเสียทีมผมเลยนะแต่ว่าผมก็ทดแทนโดยการมีแพนด้าไฟที่มันก็มีบัฟสโลว์จากท่า3เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมใช้คู่กับคูไฟด้วยครับค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองทีมแบบหมาหมู่ให้ดูครับอันนี้ฮิตน้อยครับฮิตน้อยมากเพราะว่ามันมีอินุ2ตัวที่กัดฮิตเดียวนะ3ตัวเลยสีรวมถึงแซ่ด้วยนะป้าบเขาให้ครับแซ่ตีแรงอยู่ครับโอเคอันนี้2นาที50วิก็ไม่ต่างมากนะครับโอเคมาเวอร์ชั่นหมาหมู่กันครับเวอร์ชันนี้จะเป็นแบบลุมๆเลยครับคู่ไฟคู่ไฟจริงๆแล้วควรจะเป็นเคาน์เตอร์นะหรือว่าวิวหรือชิลอะไรอย่างงี้นะครับผมใส่แบบนี้เลยครับสปีด HP นะครับรูนค่อนข้างสวยอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ทำอะไรเลยผมว่าจะดรอปรูนความสำคัญของรูนลงมาครับเอาไปใส่ตัวอื่นดีกว่าใช้ลงในโคบ้างนะบางทีอ๋อใช้มังกรนะใช้มังกรแต่ก็จะดรอปรูนนั่นแหละจะดรอปรูนลงไปนิดนึงครับคิดว่าจะไปใส่ในเมซิสด้วยครับใช้กิวอลแล้วไม่เวิร์กไม่ถนัดครับไม่ถนัดข้อดีของครูก็คือแก้พิษระหว่างทางแก้กรอแตกชั้น3นะครับแล้วก็มีวืดใส่บอสทำให้บอสตีเราเบานะข้อดีของนางก็คือ2ท่าตี2ฮิตนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับแพนด้าก็แพนด้าก็ดูดีกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ท่า3ของนางเนี่ยเสกนานไปนิดหนึ่งนะครับก็ทำให้เสียเวลานะเห็นไหมมันมีเขาเรียกอะไรวืดนะมีวืดก็จะทำให้ช่วยเราได้เยอะแล้วแก้ดีบัฟนะเดี๋ยวมันจะแก้ดีบัฟเพื่อนสตันติดพิษติดเกาะแตกอะไรเงี้ยครับชิงครับแต่ว่าเวลามันชอบเรียกเพื่อนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ไปกระเดือกเจ้าโยเกิร์ตคือมันมีความลำบากมากในการกินครับ1คือผมหยิบมานานแล้วครับแล้วมันก็หมดความเย็นไปแล้วรสชาติก็แย่นะครับโอ้ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ก็จะดีกว่านี้ครับทำให้ฮิตมากขึ้นเยอะเลยนะแซ่ก็ควรจะมีเอ็กคูเรนซี่ให้มันเยอะหน่อยเนี่ยอินุโดนยึดไปอย่างดีที่มันจะออกท่า2ก่อนแทบจะเสมอนะแทบจะเกือบบ่อยมากครับ
มันจะโดนยิดอินูอีกแล้วครับเนี่ยอินูตีแรงครับผมก็เชียร์ให้ถ้าไม่มีอะไรมอนสเตอร์ดีๆเลยผมก็เชียร์ให้กดหาคาวเกิลน้ำนะครับช่วยได้มากเลยทีเดียวนะถ้าแล้วก็โอท็อปนิดลงมานิดนึงก็คือเอลฟ์ไฟนะแย่เว้ยโอเคทีมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจังหวะมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่นี่เมื่อกี้มันตายไปรอบหนึ่งแล้วนี่จะแล้วพอมันยิ่งนานๆเนี่ยเจ้าเนโครเนี่ยมันจะขวดขึ้นเลยเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเนี่ยตบทีเดียวแซ่เราจะตายแล้วครับโอเคน่าจะนานขึ้นนะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่นะ3นาที42วิเนี่ยรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะ4หรือ5เนี่ยแหละครับผมลองให้อีกสักมีตัวไหนที่พอจะเอาไปลงได้อีกไหมครับเกาหัวแก่ๆนะแต่ปัจจุบันผมใช้ทีมนี้อยู่ปัจจุบันผมใช้ทีมนี้เพราะว่ามันเซฟนะครับก็คือผมอยากไม่อยากให้มันเปลือง energy ก็คืออยากลงให้มันจบนะค่อนข้างโอเคอยู่เอาเป็นรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันครับอย่าถึง10รอบเลยครับเหนื่อย นะเอาแบบว่าให้เพื่อนๆมีแนวทางแล้วกันนะครับผมชอบบาวตี้มากจังหวะยิงนะไม่แรงเลยแต่ว่าเท่แล้วไม่แรงเท่าไหร่นะแต่เท่ครับเท่ๆตอนลง3หัวแบบไอ้พวกเอ้ยไม่ใช่สิลงเลนบอสนะโอ้โหสะใจมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเดี๋ยวไม่เห็นได้เท่าไหร่เลยครับทีนี้ค่อนข้างจะเซฟนะครับแล้วก็ดีบัฟดีเฟนส์เนี่ยก็มีผลกับแพนด้าด้วยนะครับแล้วก็มีช่วยซัพพอร์ตเพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับแล้วก็บัฟคริติคอลก็มีประโยชน์นะครับทำให้หลายๆตัวตีแรงมากๆนะครับยึดแซ่ไปตีใครก็ไม่เจ็บนะครับเหมือนจะใช้แล้วก็ลงตัวดีครับลงตัวดีจึ๊ดๆๆๆนะครับแต่มันจะช้ากว่าทีมอื่นนิดๆหน่อยๆครับมีโอกาสเบิ้ลแรงๆจากบาวตี้บ้างเล็กน้อยนะครับก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อย
จะมีเวลาปั้นมอน6ดาวมากนะครับก็บาวตี้แต่ว่าบาวตี้ไฟก็ไม่แนะนำถ้าจะมาทำลงในโคนะครับถ้าทำลงอย่างอื่นด้วยก็สนับสนุนอยู่ครับแบบไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ไม่ชอบตรงนี้ครับตรงที่มันคลามหมายนี่แหละโชคดีที่ว่ามันยึดไปแล้วมันบางนะเย่3นาทีเนี่ยไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะถ้าไม่มีตัวลากนะโอเค energy หมดพอดีนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะครับกับการได้ดูคลิปของผมนะโอเคผมไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ